สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมผู้จัดพี่หน่อยบุษกรปลื้มจนต้องเอ่ยปากกลางพิธีบวงสรวงเมื่อเช้านี้เลยล่ะค่ะว่าละครเรื่องกลรักสตรอเบอรี่ละครเรื่องใหม่ของค่ายซิติเซนเคนนอกจากจะได้พระนางคู่ฮอตบทก็สนุกแล้วนะคะแฟนๆเนี่ยยังได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นโลกจากแฟชั่นนิสต้าพี่ชมพู่อารยาอีกด้วยล่ะค่ะเป็นละครอีกเรื่องที่สีสันบันเทิงจับตาดูตั้งแต่เริ่มถ่ายทำเลยทีเดียวค่ะเพราะผู้จัดพี่หน่อยบุษกรประกาศสร้างละครกลรักสตรอเบอรี่แบบจัดเต็มทั้งวิวเมืองเหนือทั้งแฟชั่นนางเอกล่าสุดก็เมื่อเช้านี้พร้อมจัดพิธีบวงสรวงที่หนองแขมแล้วค่ะโดยมีพระนางเคนธีรเดชชมพู่อารยาสวมชุดเหลืองแปร่นนำทีมนักแสดงในเรื่องแพงพันชนิดาจินนี่ธนิดาเต้งหนึ่งดิวอริสลาโชว์แฟชั่นนำเทรนด์สุดขีดเรียกน้ำย่อยเหล่าคนรักแฟชั่นกันน้ำลายกระชอกและตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้ 20% แล้วค่ะรับรองว่าแฟนๆจะเพลิดเพลินตากับความสวยหล่อของนักแสดงและสนุกกับเรื่องราวของสาวสุดล้ำจากบริษัทจัดหางานที่ต้องมาเป็นเลขาด็อกเตอร์หนุ่มเจ้าของไรสตรอเบอรี่ผู้รักความพอเพียงการันตีความฮาโดยผู้กำกับร้อยล้านพี่ยอชเลิกชัยแซฟเวอร์แน่ค่ะเรื่องนี้มันก็แบบน่ารักน่ารักอ่ะจริงหล่อก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกนะก็พูดอยู่นั่นก็หล่อมากก็เป็นทาร์เก็ตของผู้หญิงทุกประเภทอะค่ะอย่างที่บอกค่ะแล้วก็หล่อด้วยแล้วก็แบบว่ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเป็นด็อกเตอร์อีกต่างหากนิสัยดีอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปประมาณ 20% เราก็ไปเชียงใหม่มาแล้วไล่สตรอเบอรี่เรียบร้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอเคแล้วเริ่มเข้ามาออฟฟิศแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีพวกท้องนาท้องไร่อะไรอีกก็คงร้อนนะคะแล้วก็คือเสื้อผ้าก็คงเป็นอุปสรรคนิดหน่อยในการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมใจเพราะว่าแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็ดีมันก็เป็นสีสันนะผมว่าแล้วก็คือแบบโดยคาแรคเตอร์แล้วเหมือนแบบผู้ชายที่เหมือนค่อนข้างจะเป็นคนแบบว่านิ่งๆเรียบๆพอมาเจอผู้หญิงแบบนี้จริงๆแล้วก็ชอบไงเหมือนเป็นสีสันในชีวิตเราผมว่าความแสบแหละผมว่าความแสบคือก็จะไม่ใช่แบบพระเอกพระเอกไม่ใช่เทพบุตรหวานเจี๊ยบแล้วล่ะครับอันนี้ก็มันดีครับถ่ายไปสักระยะนึงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราควรจะทำอะไรครับสนุกดีถ้าใครอยากดูอะไรกุ๊กกิ๊กเนาะใช่แล้วเป็นเรื่องแรกของพี่ยอดด้วยก็อยากให้ดูค่ะดูแล้วยิ้มๆแล้วมีความสุขอ่ะอยากให้คนดูเรื่องนี้แล้วมีความสุขปรบมือให้นางเอกชมพู่อารยากันหน่อยค่ะอากาศจะร้อนขนาดไหนแต่เธอก็จัดเต็มแซ่บเวอร์มาให้ชมกันตาค้างแบบนี้